ดินดินร้องออกมาเถอะไม่เป็นไรนะพระบายเข้าใจดินไม่คิดเลยว่าการที่ดินก้าวเข้าไปในชีวิตใครสักคนแล้วมันจะเป็นการให้ความหวังเขาขนาดนี้ถ้าพี่รู้ว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันสั้นขนาดนี้พี่จะพยายามเป็นพี่ที่ดีพี่จะไม่ให้เฟรมต้องเดินทางที่ผิดเพิ่งมาคิดได้ตอนที่เฟรมไม่อยู่แล้วคุณจำภาชนะผืนนี้ได้ไหมที่คุณให้ฉันวันแรกที่เราเจอกันอะจำได้สิตอนที่คุณยืนร้องไห้อยู่แล้วพอมีคนเดินผ่านมาคุณก็เข้ามาหลบหลังผมแล้วผมก็แอบยืนภาชนะให้อะตอนนั้นนะคุณร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยนะตอนนี้คุณก็เหมือนกันนั่นแหละใครร้องผมไม่ได้ร้องเนี่ยอันนี้อะไรที่ตาเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะถ้ามีคนผ่านมาคุณก็จะมีหลังชั้นให้คุณหลบแต่น้ำตาคุณอ่ะก็จะมีชั้นคนเดียวที่เห็นแล้วก็ซับมันให้คุณเอง